าเพื่อนๆ นึกถึงสถานที่กางเต็นท์สักที่นึงเพื่อนๆจะนึกถึงจังหวัดไหนครับส่วนผมแล้วจังหวัดที่คิดถึงเป็นอันดับแรกๆก็คงจะเป็นจังหวัดสระบุรีจังหวัดที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากเท่าไหร่ขับรถประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงถ้ารถมันไม่ติดอะนะที่สำคัญมีลานกางเต็นท์ให้เลือกเยอะแยะมีทั้งลานที่ติดลำธารลานที่เห็นวิวภูเขาหรือว่าลานที่มีร่มไม้เยอะๆแต่ว่าครั้งนี้เรากลับมากางที่เดิมแต่เราไม่ได้มากันแค่2คนนะเราชวนเพื่อนๆมาด้วยเรามากางกันที่ PNN Valley Camp ครับเฮ้ยถุงมือเลอะถ่านแล้วอ๋อถุงมือมันไม่เลอะจะลงนะก็นี่ถึงไม่น้อยแบบดูด้วยไม่จ่ายแล้วเหมือนได้อมนี่ถึงตอนเย็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยและผมคิดว่ามันเป็นไฮไลท์ของการมาแคมปิ้งของแคมเปอร์ทุกคนเลยก็คือมื้อค่ำเป็นมื้อค่ำที่ทุกคนต้องมาช่วยกันทำอาหารหลังจากนั้นก็มาพูดคุยเฮฮาเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานทุกคนทิ้งความเครียดแล้วก็เรื่องงานเอาไว้ข้างหลังดื่มด่ำกับมิตรภาพที่อยู่ตรงหน้าและบรรยากาศรอบตัวแต่ดื่มด่ำได้ถึงแค่4ทุ่มเท่านั้นแหละเดี๋ยวเจ้าของร้านก็จะมาไล่เอา
แล้วเต็นท์ข้างๆก็จะหนาวได้เธอดูเธอดูมาดิแล้วต้องเอาอะไรไว้บนหัวถ้าใครทำครับมีเป็นปากกากระดาษปะมันต้องวันนี้เราอยู่ที่ PNN วันเล่นะครับนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมเคยมาที่นี่นะครับผมมาถึงเมื่อวานละเนาะตั้งเต็นท์เสร็จอะไรเสร็จก็ฝนตกแต่ตกปล่อยๆอากาศเย็นมากเลยหน้าฝนก็เขียวชะอุ่มดีมากเลยมองไปไกลๆฝั่งนู้นเนาะเป็นภูเขาผมพักที่นี่3วัน2คืนนะฮะอันนี้เป็นวันที่2แล้วเมื่อวานมาถึงกันตอนช่วงแบบบ่าย2แล้วอะรถติดมากเป็นวันหยุดยาวนะฮะก็กว่าจะถึงกว่าจะทำอะไรเสร็จก็ค่ำมืดก็บรรยากาศดีทีเดียวอากาศไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับฝนก็ตกแบบพักๆตกพักๆหยุดไม่ได้ตกหนักวันนี้ผมเอาโอกาว่าเอาโพเล่น TC มาแล้วก็มีเพื่อนมีซับบาร์ดิคอนกิเลียมีสปริงบาร์โคดิแอค10-14แล้วก็มีเนเจอร์ไฮนะครับก็มากัน5หลังที่นี่มาซ้ำแต่ว่าถ้าเราเลือกเนินที่ไม่ซ้ำกับครั้งที่เรามามันก็จะเหมือนกับเรามาที่กลางเต็นท์ใหม่เนาะวิวถึงจะเหมือนกันแต่ว่าสถานที่อ่ะมันแตกต่างกัน
ตรงที่ผมอยู่นี่ก็คือเนินสีเนาะข้างๆจะเป็นบ้านพักนะฮะข้างบนกลางเต็นท์หน้าประมาณเต็มที่ได้ประมาณ8แล้วก็มีข้างหน้าอีกวางกลางเต็นท์เล็กๆได้หรือว่ารอบๆเนินเนี่ยมันก็กางได้นะฮะก็เหมาะกับที่มาเป็นกลุ่มเพื่อนผมมากัน10คนทาร์ป1หลังนะครับเป็นส่วนตัวมากคือรอบๆข้างๆไม่มีใครเลยเพราะถ้ามากัน10คนอ่ะเขาจะเหมาร้านนี้ให้เลยแต่ถ้ามาคนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องกางกับคนอื่นเนาะมันจะแบ่งเป็นล็อกๆให้เป็น4/1 4/2อะไรไปนะครับส่วนห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนึงอยู่ไกลอยู่ประมาณนึงเลยจะไม่เหมือนกับเนิน VIP ที่ผมเคยอยู่เนาะคือลงจากเนิน VIP มาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ำเลยแล้วก็ห้องน้ำที่เนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นชาย1เครื่องผู้หญิงก็น่าจะ1เครื่องเหมือนกันนะไม่ได้มีทุกห้องนะครับแล้วก็จุดซักล้างอ่ะลงจากเนินมาปุ๊บก็ล้างได้เลยจุดซักล้างเนี่ยใกล้แต่ห้องน้ำแม่งไกลลมค่อนข้างแรงเลยเพราะมันเป็นเนินสูงนะที่เนี่ยแต่ไม่สูงเท่าเนินบนเนาะมันเป็นเนินสูงประมาณนึงลมแรงมากก็เย็นทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนผมมา3วัน2คืนก็อยู่ตรงเนี้ยเล่นนั่งคุยกับเพื่อนทำอาหารกินกันก็เป็นอีกร้านนึงที่ผมเคยบอกว่ามันดีจริงๆผมก็เลยมาซ้ำอีกรอบแต่มาซ้ำรอบนี้ผมชวนเพื่อนๆมาด้วยไม่ได้มาด้วยกันนานละประมาณ 2-3 เดือนได้เลยอะบรรยากาศมันต่างจากมากันแค่2คนอะเยอะเลยเข้มนึงอ่ะเป็นเข้มกูเครียดเข้มวะเออเครียดกูหมดแล้วอ่ะกูเครียดต้องเสียไปอีก 7,000 เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ก่อนเค้าฮะโพสต์แถมมันแถมตัวด้วยซื้อโพสต์แถมตะเกียงครับตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นของ Somewhere Feel and Friend เนาะหมูกระทะอ่ะเอาเหรอนี่เหรอใช่ใช่เราไปกินกันเลยเราไปกินกันเลยดีกว่านี่ค่อนข้างวุ่นวายมากอยากกินอะไรเอาอะไรเอาอะไรฮะพูดคนทางบ้านเราไปหันไปทักกล้องหน่อยครับหันไปทักหน่อยเออดีโอเคแล้วขอไปดื่มด่ำกับบรรยากาศกับเพื่อนๆของผมก่อนครับแล้วเจอกันตะปวยได้ไหมเอาตะปวยได้ไหมอะไรสุกแล้วบ้างตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณ 2:00 นครับเมื่อกี้เราเจอลมแบบพัดแรงมากจนทาร์ปของเราอ่ะปิวต้องออกไปช่วยกันเพื่อน4คนดูสภาพอาจจะมองไม่เห็นนะครับมืด นิดนึงสภาพทาร์ปของผม มันขยุมอยู่ตรงนี้ก็คือลมมันแบบโคตรแรงไม่รู้จะพูดยังไงแบบแรงโคตรก็เลยต้องถอนมันออกมาแล้วก็เก็บคือข้างนอกนี่เปลี่ยนหมดละโต๊ะเก้าอี้อะไรแต่นี่ที่เก็บออกมาได้คือเก้าอี้ถังขยะเก้าอี้นะครับเข็น
เอาเล็กมากอยู่ที่ B&N เนาะนะเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันนะครับทุกคนลาดาผีโคตรโอ้ยเห็นปะเนี่ยนี่โหแม่งโคตรเลยอ่ะเลยโคตรอะไรวะเนี่ยโอ้กองโอ้แม่งเละจัดจัดอืมอืมไอ้นี่ยังอยู่รอดแต่ทุกอย่างแบบจัดกระจายไม่รู้จะมีลมใหม่ป่ะโอ้มีฝนใหม่แล้วฝนใหม่แล้วครับ นี่หนาวจริงโอ้จะรอดคืนนี้หรือเปล่าโอเคครับผมขอจบค่ำคืนนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงครับผมเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 2:00 กว่าครับมีลมคือพัดแรงมากแล้วก็ฝนตกปล่อยๆอันนี้เป็นภาพก่อนที่พายุจะเข้าเนาะลมแรงมากจนทาร์ปเอาไม่อยู่ผมต้องปลุกเพื่อนๆที่หลับไปแล้วมาช่วยกันเอาทาร์ปลงเนาะแล้วก็มาเก็บเอาไว้ในเต็นท์ผมสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมีทั้งเก้าอี้แล้วก็ของต่างๆมากมายส่วนสภาพข้างนอกก็เนื่องจากพายุมันลมมาแรงของก็ไม่ทันได้เก็บก็เลยปล่อยเอาไว้แบบนี้เละเทะมากเลยนี่คือสภาพของเสาไม่ใช่เสาทรงเอนะเสาธรรมดานี่แหละโอ้ยโคตรโหดเลยหักแบบนี้เลยครับเพื่อนๆหักเลยอ่ะต้องได้เลิกซื้อเสาใหม่พอดีช่วยกันเคลียร์ของต่างๆจากพายุเมื่อคืนเสร็จนะครับเราก็มานั่งทำอาหารเช้ากันวันนี้ก็เป็นติ่มซำเหมือนเดิมที่เราสองคนนะเคยทำกันบ่อยๆเติมพลังก่อนที่จะเก็บของเก็บเต็นท์แล้วก็กลับบ้านกันครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Somewhere I Feel ด้วยนะครับมาติดตามกันว่าคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหนและเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ